ชิ้นนะเอาเศษแล้วก็ส่วนอยู่2คือ1ส่วน3ถูกป่ะไม่ถูกแล้วเกิดคุณมีพิซซ่าแบ่ง4ชิ้นนะเอาเศษน้อยกว่าส่วนอยู่2ก็คือ2ส่วน4 4ถูกป่ะก็1ส่วน2ลองดูนะ2ส่วน4คืออย่างนี้นะ1ส่วน3คืออย่างนี้นะ1ส่วน2ครู1ส่วน3ฮะถูกมั้ยไม่ถูกคือมันต้องห่างกันอยู่2ไงครูไม่ๆๆครูครูทําอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้มันก็จะเท่ากันคือวันจะเล่นปากกาครูนั่นน่ะ1ส่วน3อะไรเงี้ยมันจะห่างกันอยู่2ถูกป่ะถูกอันไหนมากกว่ากันอันนี้เฮ้ยดูด้วยตาก็รู้แล้วอันนี้มากกว่าขอบคุณอันนี้1ส่วน2ไงอันนี้มันมาก1ส่วน2มากกว่า1ส่วน3เราให้นายดูด้วยตานายไม่รู้เหรอดูแล้วดูออกไม่ใช่นายเด็กชายเด็กชายดูด้วยตาเด็กชายก็รู้แล้วนะครับเพราะนั้นเลขข้างล่างมากย่อมมีค่ามากกว่าตอบเลยข้อ1ส่วน2ขอให้เรียนจำมากไปน้อยตอบข้อถูกต้องข้อ3แค่นี้รู้ได้ไงครูเอ้าก็ครูเพิ่งสอนอยู่ตอนนี้ว่าเลขข้างล่างมากมันก็หมายความว่าค่ามันมากกว่านะฮะ